สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันที่11ธันวาคม2021นะคะข่าววันนี้เรื่องแรกก็จะเกี่ยวกับโควิดสายพันธุ์ใหม่นะคะแล้วก็เรื่องที่2เป็นเงินภาษีเด็กกับเงินช่วยเหลือพิเศษนะคะของรัฐมิชิแกนเรื่องสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการโหวตผ่านเพดานนี้จากข่าวเมื่อวานล่าสุดนะคะรวมถึงเรื่องของหุ้นด้วยค่ะ ในวันนี้นะคะโควิดสายพันธ์อมิคอนเนี่ยเขาบอกว่าติดไปหลายๆรัฐแล้วนะคะในสหรัฐอเมริกาเมื่อท,ทิ่ที่แล้วเนี่ยเห็นบอกว่าทางรัฐเท็กซัสนะคะเพิ่งจะมีรายแรกไปส่วนรัฐแคลิฟอร์เนียเนี่ยเห็นบอกว่ามีรายที่5แล้วนะคะที่ลอสแอนเจลิสแล้วก็มาที่มิชิแกนอิลลินอยนะคะชิคาโกโอไฮโออินเดียนาแล้วก็เพนซิลเวเนียค่ะโดยข้อมูลเพิ่มเติมที่เข้ามาในวันนี้ก็คือเขาบอกว่ามีผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลอีกด้วยนะคะ ทาง CDC หรือว่าศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้ผู้ติดเชื้อสายพันธุ์อเมรกันนะคะราวราวหนึ่งร้อยเคสที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาแล้วนะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะอาการไม่รุนแรงก็คือมีอาการเพียงเล็กน้อยอย่างเช่นอาการไอนะคะแล้วก็อ่อนเพลียในจํานวนของกลุ่มผู้ป่วยกลุ่มนี้นะคะสามในสี่เป็นผู้ป่วยที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วนะคะแล้วก็ไม่มีผู้เสียชีวิตค่ะส่วนผลของการวิจัยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยไฟเซอร์เขาก็ออกมาบอกตั้งแต่เมื่อวันพุธแล้วนะคะเชอรรี่ก็บอกข่าวไปแล้ว ผลก็คือสรุปว่าเข็มบูสเตอร์ช็อตของไฟเซอร์ป้องกันสายพันธ์โอมคิคอนได้นะคะและไม่ใช่แค่สูตรวิจัยของไฟเซอร์เท่านั้นในวันนี้ทางแอฟริกาใต้เนี่ยเขาก็มีการวิจัยเรื่องนี้นะคะโดยเป็นงานวิจัยที่ห้องทดลองแอฟริกาเฮล t ์รีเ e ิร์ชอินสติทิวในเมืองดับบันค่ะแล้วก็เปิดเผยออกมาว่าล่าสุดไวรัสสายพันธ์โอมคิคอนสามารถหลบเลี่ยงภูมิคุ้มกันได้บางส่วนจริงๆนะคะ ถ้าหากว่าคุณฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ก่อนหน้านี้ในเข็มปกติไปแล้วซึ่งเขาใช้ตัวอย่างเลือดของผู้ติดเชื้อไปใช้ในการทดสอบนะคะแล้วก็ทดลองว่าคนที่ฉีดวัคซีนไฟเซอร์จำนวน12คนเนี่ยออกมาผลก็คือไวรัสสายพันธุ์อเมรกนมันสามารถหลบหลีกได้ถึง41เท่านะคะเรียกได้ว่ามากที่สุดของการทดสอบสายพันธุ์อื่นๆมาก่อนเลยค่ะ และอีกอย่างหนึ่งก็คือผลการทดลองของผู้ที่ติดเชื้อสายพันธุ์อเมริกันส่วนใหญ่จะเป็นคนที่อายุต่ำกว่า50ปีทั้งหมดนะคะและถ้าเป็นโควิดรุ่นก่อนอย่างเดลต้าเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุติดมาก่อนเลยค่ะส่วนในวันนี้นะคะสหรัฐอเมริกาเรานะคะ10%ของชาวอเมริกันยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนนะคะส่วนผลวินิจฉัยของผู้ป่วยโควิดก็บอกว่า98%ของผู้ป่วยไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเช่นเดียวกันค่ะ ตามโรงพยาบาลนะคะนอกเหนือจากเจ้าหน้าที่จะไม่เพียงพอแล้วเนี่ยในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านนี้นะคะเขาก็ทํางานกันอย่างหนักมากขึ้นนะคะซึ่งในรายงานข่าวเนี่ยเขาก็มีการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่หน่วยงานแพทย์สาธารณสุขเห็นบอกว่าเขาก็บ่นว่าเหนื่อยกับเรื่องนี้มานานแล้วก็ต้องทํางานหนักไม่ได้พักเลยนะคะซึ่งยาวนานมาเกือบ2ปีแล้วอีกอย่างก็ยังมีหลายๆเคสนะคะที่ผู้ป่วยติดโควิดเนี่ยต้องมารอเตียงและก็ไม่มีเตียงด้วย เลยต้องเลือกตัดสินใจกับเคสผู้ป่วยที่ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจอีกด้วยนะคะทุกอย่างเนี่ยมันก็เป็นปัญหาในขณะนี้ค่ะและที่สําคัญนะคะผู้ติดเชื้อของสหร,รัฐเมกาเราตอนนี้สูงที่สุดในโลกนะคะทางรัฐบาลของฮ่องกงเนี่ยเขาก็เลยเตรียมประกาศในวันนี้ว่าสหรัฐเมริกาจะอยู่ในกลุ่มประเทศที่เสี่ยงสูงจากโควิด -19 เพราะว่าทางฮ่องกงเนี่ยเขาพบผู้ติดเชื้อ,อรายหนึ่งนะคะอายุ37ปีที่เพิ่งเดินทางมาจากสหรัฐเมริกาค่ะ มาดูเรื่องของวัคซีนกันบ้างนะคะในวันพระหัสบดีที่9ธันวาคมนะคะรัฐบาลกลางได้ขยายขอบเขตผู้ที่มีสิทธิในการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด1 i ของไฟเซอร์เป็นเข็มที่3หรือว่าเข็มบูสเตอร์ช็อตนะคะให้กับเด็กอายุ16-17ถึงปีส่วนชาวมริกันที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยก็ได้รับการอนุญาตให้ฉีดได้ทุกคนโดยปกติแล้วนะคะโดยที่ไฟเซอร์กับมร์นาสามารถรับได้หลังจาก6เดือนไปแล้วนะคะแล้วก็ของจอร์จสันจนสันเนี่ยภายหลังจากสองเดือนไปแล้วะคะ่ะ ส่วนทางด้านสานักงานอาหารและยาแห่งชาติสหรัฐนะคะหรือว่า FDA เนี่ยได้ระบุว่าได้ปรับแก้การอนุมัติใช้ในกรณีฉุกเฉินของทางสานักงานนะคะเกี่ยวกับวัคซีนโควิด -19 ของทางไฟเซอร์โดยอนุญาตให้เยาวชนอายุ16-17ปีเข้ารับเข็ม3หลังจากฉีดเข็ม2เป็นเวลาอย่างน้อย6เดือนค่ะในการขยายขอบเขตของเด็กอายุ16-17ปีนี้นะคะทาง CDC กล่าวว่าถึงแม้ว่า มันยังไม่มีคําตอบที่ชัดเจนเกี่ยวกับสายพันธุ์ใหม่ที่ชื่อว่าโอเมกอนตัวนี้นะคะแต่ว่าข้อมูลเบื้องต้นก็บอกว่าเข็มที่3เนี่ยมีประสิทธิภาพในการป้องกันสายพันธุ์โอเมกอนและตัวกลายพันธุ์อื่นได้ด้วยนะคะทาง c g c เขาก็เลยประกาศเพื่อให้เยาวชนที่อายุ16-17ปีทุกคนมีสิทธิ์เข้ารับเข็มบูสเตอร์ช็อตหรือว่าเข็มที่3ค่ะจนถึงตอนนี้นะคะก็มีเยาวชนในสหรัฐที่มีอายุช่วงดังกล่าวนะคะราวๆ4.7ล้านคน ที่ฉีดวัคซีนครบเข็มแล้วนะคะและมากกว่า2.5ล้านคนที่ฉีดเข็ม2เกิน6เดือนนะคะถึงแม้ CDC จะระบุว่าตอนนี้เนี่ยพบผู้ติดเชื้ออมิคกนแค่ราวๆ100เคสในสหรัฐแต่ว่าทาง CDC เนี่ยก็คาดว่ามันจะต้องเพิ่มจำนวนขึ้นในอีกไม่กี่สัปดาห์และไม่กี่เดือนข้างหน้าด้วยนะคะไปต่อเรื่องของเงินช่วยเหลือนะคะต้องขอแจ้งไว้ก่อนว่าเงินช่วยเหลือรอบที่4เนี่ยไม่น่าจะมีแล้วนะคะตัวนี้ตัดไปได้เลย ตอนนี้จะมีแต่เงินพิเศษที่ทุกรัฐจะได้รับเงินงบประมาณของรัฐบาลกลางที่เขาจัดสรรแบ่งไปให้เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งขึ้นอยู่กับว่ารัฐไหนจะบริหารเงินยังไงเงินเหล่านี้เชอรี่ก็อัปเดตมาตลอดนะคะเพราะว่ามันเป็นข่าวรายวันถ้าหากว่าเพื่อนๆคนไหนยังไม่ทราบก็ตามดูคลิปก่อนหน้านี้ได้นะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยก็เป็นคลิป10รัฐนะคะที่อัปเดตไปและในวันนี้เพิ่มเข้ามาก็เป็นของคนที่อาศัยอยู่ในรัฐมิชิแกนนะคะคนที่มีรถ จะได้รับเงิน400เหรียญนะคะทางผู้ว่าการรัฐการินกรูลเคิสนะคะได้ประกาศว่าทุกคนที่อยู่ในรัฐมิชิแกนแล้วมีรถทําประกันร,รถยนต์จะได้รับเงิน400เหรียญในปีหน้าเดือนมีนาคมซึ่งเงินในส่วนนี้นะคะทางบริษัทประกันภัยเนี่ยเขาจะได้เงินถึง5,000ล้านเหรียญซึ่งอยู่ในกองทุนมิชิแกนคาร์ทัสซอฟต์เรครมแอสสซซนชันนะคะหรือเรียกตัวย่อว่า MCCA นะคะเป็นบริษัทประกันภยัย จะคือเงินให้คุณสำหรับคนที่มีรถยนต์คนละ400เหรียญทุกคนในมิชิแกนมีสิทธิ์ได้รับค่ะโดยจะต้องมีประกันของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์นะคะณวันที่31ตุลาคม2021นะคะและผู้ขับขี่ไม่ต้องดำเนินการใดๆเพื่อรับเงินจำนวนนี้และจะได้รับเงินภายในวันที่9มีนาคม2022หรือภายใน60วันหลังจากนั้นนะคะโดยมีข้อยกเว้นว่า ในการคืนเงิน400เหรียญเนี่ยจะให้กับรถยนต์ปกติทั่วไปเท่านั้นนะคะสำหรับรถยนต์ที่มีป้ายทะเบียนพิเศษอย่างเช่นรถยนต์ที่ระบุว่ายานผาานะในประวัติศาสตร์เนี่ยหรือว่าเป็นรถโบราณน,นะคะเจ้าของรถเหล่านี้จะได้รับเงินคืนแค่80เหรียญค่ะไปที่เรื่องต่อไปนะคะก็เป็นเรื่องของเงินชัยแท็กเค d ดตนะคะตอนนี้กรมสมเนี่ยกำลังจัดส่งชำระเงินออกไปให้กับภาษีเด็กในวันที่15ธันวาคมเป็นรอบสุดท้ายนะคะ และของเดือนมกราคมอย่าลืมนะคะว่าต้องรอผลอนุมัติก่อนสิ้นปีนี้เท่านั้นค่ะเงิน300เหรียญน,นะคะสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า6ปีและ250เหรียญสำหรับเด็กอายุ6-17ปีนะคะและที่สำคัญคนที่มีลูกในปีนี้ปี2021ก็จะได้รับเงิน1,400เหรียญด้วยนะคะและจะได้รับตอนที่ทำเรื่องขอคืนภาษีในปีหน้านะคะไม่งงนะคะเพราะว่าเงินภาษีเด็กเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาให้กับเด็กที่เกิดมาก่อนปีนี้อยู่แล้ว เงิน1,400เหรียญจึงเป็นเงินที่มอบให้กับคนที่เพิ่งจะมีลูกในปีนี้แล้วก็จะได้รับหลังจากการคืนภาษีครั้งต่อไปในปีหน้านะคะเงินส่วนนี้ทั้งหมดเป็นเงินที่อยู่ภายใต้แผนอเมริกันร e s c u e p l นที่ลงนามไปแล้วเมื่อเดือนมินาคมต้นปีที่ผ่านมาค่ะส่วนข่าวต่อไปนะคะเห็นบอกว่าจะมีชาวบริการบางส่วนเนี่ยได้รับเงิน1,800รเหรียญดอลลาร์ในอาทิตย์หน้านะคะเงินส่วนนี้เป็นกลุ่มของคนที่ไม่ได้รับเงินภาษีเด็กแบบรายเดือนจาก irs นะคะ คุณจะได้รับเป็นเงินจำนวน1,800เหรียญสำหรับเด็กแต่ละคนที่มีอายุไม่เกิน5ปีและ1 5 0 0หอเหรียญน,นะคะสำหรับเด็กอายุ6-17ปีและต้องมีการแจ้งต่อ i อภายในวันที่15พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะพูดง่ายงายนะคะเงินภาษีเด็กเนี่ยมันมีจำนวนเต็มคือ3 0 0 0ถึง3,600หอเหรียญน,นะคะต่อเด็กหนึ่งคนที่เขาจะแจกให้เป็นรายเดือนครึ่งหนึ่งก่อนในปีนี้และที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งในปีหน้านะคะดังนั้นเงิน1,800เหรียญ คือเงินครึ่งหนึ่งทั้งหมดของปีนี้นะคะสำหรับคนที่เลือกที่จะไม่รับเงินแบบรายเดือนจากในช่วง5เดือนที่ผ่านมานะคะคุณก็จะได้เงิน1,800เหรียญหรือ1 5 0 0หอเหรียญไปค่ะมาดูเรื่องของเงินประกันสังคมหรือว่า social security นะคะปีหน้าเดือนมกราคมเตรียมได้รับเงินเพิ่ม,เต,มเติมจากการปรับขึ้นของโคลา่า9นะคะโดยที่ชาวมริกันมากกว่า64ล้านคนเนี่ยจะได้รับผลประโยชน์นี้นะคะค่าเฉลี่ยดโดยประมาณสำหรับบคุคคลธรรมดาเงินของคุณ 841เหรียญและสำหรับกู้สมรถนะคะ1 2 6 1เหรียญก็จะเพิ่มขึ้น47เหรียญละ70เหรียญตามลำดับค่ะส่วนเงิน1,400เหรียญน,นะคะที่บอกว่าจะมีการผลักดันจากฝ่าย TSL นะคะซึ่งเป็นกลุ่มผู้สนับสนุนอาวุโสเนี่ยเพื่อเรียกร้องให้ผู้สูงอายุได้รับเงินเพิ่มอีก1,400เหรียญสำหรับการจ่ายครั้งเดียวเนื่องมาจากปัญหาเงินเฟอ้อที่สูงในขณะนี้นะคะ เขาบอกว่าถึงแม้ว่าจะมีการปรับเงินจากประกันสังคมจากโคาแล้วเนี่ยแต่ว่าเงินมันก็ยังไม่พออยู่เขาก็เลยเรียกร้องให้ขอได้รับเงินส่วนนี้ค่ะเงินตัวนี้ยังไม่มีความคลิหน้านะคะยังคงเงียบเกี่ยวกับเงินเพิ่มเติมส่วนนี้และในแผน b บบักเบเทอร์แอคนะคะมีแต่เรื่องของเมดิคร์ที่เกี่ยวกับเครื่องช่วยฟั่งนะคะแล้วก็เรื่องของราคายาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ ไปต่อเรื่องของเพดานนี้กันนะคะจากครั้งก่อนเนี่ยมีการผ่านเพิ่มเพดานนี้ชั่วคราวนะคะในวันที่7ตุลาคมแล้วก็มีเวลามาถึงวันที่15ธันวาคมที่จะถึงนี้นะคะจนสุดท้ายเมื่อวานนี้สภาผ่านการโหวตเพื่อเพิ่มเพดานนี้ก่อนเส้นตายวันที่15ธันวาคมไปได้ทำให้ประเทศเรานะคะรอดพ้นจากการจ่ายเงินผิดนัดที่จะส่งผลเสียต่อภาครัฐบาลนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆของรัฐนะคะอย่างเช่นการหยุดจ่ายเงินประกันสังคม และส่วนอื่นๆน,นะคะรวมถึงภาวะเศร,รษฐกิจโลกอย่างเช่นความเชื่อมั่นในเงินดอลลาร์สหรัฐนะคะที่เป็นเงินสำรองของโลกเป็นต้นนะคะซึ่งในช่วงก่อนที่จะมีการโหวตนะคะพักคริับลิกันเขาก็ประกาศไว้ว่าเขาไม่ต้องการจะโหวตซักคะแนนเสียงเดียวเลยนะคะให้กับเรื่องนี้และกล่าวว่ามันเป็นหน้าที่ของเดโมแครตท,ที่ต้องรับผิดชอบนะคะแต่ว่าฝ่ายเดโมแครตเนี่ยก็บอกว่าในการเพิ่มวงเงินนี้ให้กับประเทศเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องรับผิดชอบด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะคะในเมื่อทั้งหมด นี่ที่มีอยู่เนี่ยมันก็มาจากยุคข,ของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมปด้วยนะคะซึ่งสุดท้ายแล้วก็มีพรรคริภาธิปันทั้งหมด14ท่านลงมติเห็นชอบกับการเพิ่มเพดานนี้ครั้งนี้ค่ะในคะแนนเสียงโดยหลักนะคะมันจะต้องได้60เสียงนะคะถึงจะผ่านไปได้แต่ที่ผ่านมาเมื่อวานนี้ก็คือมีคะแนนเสียง64ต่อ36เสียงนะคะ มิดมคคานานะคะก็ได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าในการโหวตครั้งนี้เนี่ยมันเป็นการหลีกเลี่ยงต่อการผิดนัดของประเทศนะคะและสิ่งนี้ก็เป็นผลประโยชน์สูงสุดของประเทศและของพรรครีพับลิกันค่ะสำหรับพรรคเดโัแครตนะคะในส่วนของร่างกฎหมายเนี่ยมันก็ยังมีหลายๆตัวนะคะที่อยู่ระหว่างการดําเนินการนะคะหรือว่าผ่านการโหวตเห็นชอบไปแล้วอย่างเช่นร่างกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติที่เชอรี่บอกไปก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็การออกมาตรการใช้ใจ่ายชั่วคราวเพื่อเป็นกองทุนรัฐบาลไปจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ โดยรวมเนี่ยเดโมแครตเขายังมีกฎหมายตัวอื่นอีกที่อยู่ในแผนโครงสร้าง b u l l d b c k k b t t t e r Act นะคะแล้วก็ต้องผ่านไปก่อนวันคริสต์มาสค่ะในขณะที่สภาเนี่ยผ่านการเพิ่มเพดานนี้ของสหรัฐไปได้นะคะโดยที่มีการประเมินจากกระทรวงการคลังนะคะเขาบอกว่า,ดารรเดโมแครตเพิ่มวงเงินจํานวนนี้เป็นจํานวน2ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะเพื่อให้ครอบคลุมช่วงเวลานี้ไปจนกว่าจะถึงการเลือกตั้งกลางเทอมในปีหน้าค่ะ โอเคค่ะเรามาดูเศรษฐกิจสหรัฐกันบ้างนะคะดัชนีราคาผู้บริโภค CPI ประจำเดือนพฤศจิกายนเนี่ยมีการคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น 6. 8เนะคะเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้วเนื่องจากต้นทุนอาหารพลังงานที่อยู่อาศัยแล้วก็สินค้าอื่นเนี่ยพุ่งสูงขึ้นอีกทั้งนะคะกมรมแรงงานยังรายงานเมื่อวันศุกร์ว่าตั้งแต่เดือนตุลาคมนะคะถึงพฤศจิกายนราคาจะพุ่งขึ้น0.8%ดอีกด้วยนะคะและในวันนี้นะคะจากการสำรวจของนักเศรษฐศาสตร์ของรอยเตอร์นะคะพบว่า เงินเฟ้อแสงหน้าการเพิ่มขึ้น6.2%ในเดือนตุลาคมที่เป็นรายงานของกระทรวงแรงงานสหรัฐซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นที่เร็วที่สุดในรอบ31ปีค่ะและเงินเฟ้อสูงขนาดนี้นะคะบรรดานักวิเคราะห์เนี่ยเขาก็ออกมาแสดงความคิดเห็นนะคะกันหลายหลายท่านเลยอย่างเช่นคุณทอมกราฟนะคะหัวหน้านักวิเคราะห์ด้านตราสารหนี้ของบริษัท brow advisory นะคะเข,ข,ขาคาดกันว่าตัวเลขดัชนี cpi ประจําเดือนพฤศจิกายนที่จะมีการเปิดเผยตัวเลขที่สูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์เนี่ย โดยเฉพาะตัวเลขดัชนี cpi พื้นฐานนะคะซึ่งจะเป็นปัจจัยส่งผลต่อธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดนะคะให้เร่งปรับลดวงเงินในโครงการซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อน qe และเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยในช่วงต้นปีหน้าด้วยค่ะทางฝั่งของหัวหน้านักวิเคราะห์จากบริษัท ts l o m b a r d นะคะนายสตีเวนบริดจ์ก็คาดการว่าเฟดเนี่ยจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยอย่างเร็วที่สุด ในเดือนมีนาคมปี2022นะคะซึ่งเป็นเดือนเดียวกันกบับที่เฟดเนี่ยเขาจะยุติการทำ QE ส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะคะทางด้านของ f ฟดว t ชทูนะคะของ CME Group เนี่ยซึ่งเขามีการวิเคราะห์การซื้อขายสัญญาล่วงหน้าอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นของสหรัฐมีผลบอกมาว่านักลงทุนนะคะคาดว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย0.25%เป็นครั้งแรกในเดือนพฤษภาคมหรือมิถุนายนปี2022นะคะและมีแนวโน้ม61%ที่เฟด จะเพิ่มขึ้นอัตราดอกเบี้ย3ครั้งในปี2022ปีหน้าค่ะผลกระทบเรื่องหุ้นนะคะก็เห็นบอกว่าตลาดหุ้นยุโรปเนี่ยปรับตัวลงนะคะนำโดยหุ้นกลุ่มน้ำมันและก๊าสนะคะซึ่งร่วงลง1.1%งหลังราคาน้ำมันปรับตัวและหุ้นเทคโนโลยีนะคะยังคงร่วงลงต่อไปค่ะราคาน้ำมันที่ลดลงนะคะถ่วงหุ้นกลุ่มพลังงานร่วงลงโดยหุ้น BP หุ้นเชลและหุ้นโทท a ลเอ e เนอร์จีนะคะปรับตัวลดลง0 6ถึง1.5%ปเต์นะคะ มาทางด้านของกลุ่มเทคโนโลยีเขาบอกว่าจะมีการปรับตัวลงอีก0.8%ขณะที่นักลงทุนเนี่ยหันไปซื้อหุ้นกลุ่มปลอดภัยค่ะก่อนการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐในวันศุกร์นี้นะคะซึ่งเขาบอกว่าจะมีผลกระทบต่อจุดยืนด้านนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดนะคะบรรดานักลงทุนเนี่ย จะชะลอการซื้อขายขณะที่รอการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อในวันศุกร์นะคะซึ่งนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยเขาก็มีการสำรวจราคาดการว่าดัชนีราคาผู้บริโภค CPI จะขยายตัว6.7%เมื่อเทียบกับรายปีในเดือนพฤษภาคมนะคะซึ่งเชอรี่เนี่ยก็อัดคลิปนี้ไว้เป็นตอนเย็นวันศุกร์เหมือนกันนะคะก็เลยยังไม่มีข้อมูลอัปเดตในเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวเชอรี่จะมาอัปเดตครั้งหนึ่งต่อไปค่ะก็ยังไงก็เชอรี่ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่คอยติดตามข้อมูลข่าวสารนะคะแล้วก็มาแนะนาคอมเมนต์กันนะคะ ขอบคุณมากๆนะคะเจอกันอีกทีคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ